การแรงงานข้ามชาติถ้าเขาไม่มาเนี่ยคนไทยจะทำเองใช่ไหมสถานประกอบการทุกอย่างในประเทศไทยจะชะงักลงจะเป็นอัมพาตเลยนะครับกัมพูชาแรงงานอันดับ2ของประเทศก็ตอนนี้ทางทหารเขาให้ไปลงทะเบียนก่อนใช้ได้3เดือนหลังจาก3เดือนก็ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะออกนโยบายมาอย่างไรทำต่อหรือยังไงแรงงานที่เข้ามาเนี่ยนอกระบบก็จะมีปัญหาเรื่องกฎหมายความชัดเจนเรื่องกฎหมายหรือนายจ้างเอาเปรียบแรงงานต่างด้าวพวกนี้มีปัญหาเยอะมากชีวิตความหวังแรงงานเพื่อนบ้านพลเมืองข่าวอาทิตย์นี้10:30 น.